เป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะหรือว่าเป็นขุยเป็นอะไรที่แบบรักษาได้ยากนั่นเองนะดังนั้นนะคะมาเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อาบน้ำกันดีกว่าทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะหนิงจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์อาบน้ำสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะหรือว่าผิวผสมว่าคุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่ตอนนี้นะคะเข้ามาดูเลยนะคะทุกคนเพราะวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หนิงเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยหนิงชอบมากๆเลยนะดังนั้นนะคะคนผิวแห้งนะคะกดไลค์ให้นิ่งก่อนหรือว่าคนผิวมันก็สามารถใช้ได้ก็กดไลค์ให้ก่อนนะคะหรือว่าใครยังไม่ subscribe นะทุกคนก็ subscribe ให้นิ่งด้วยนั่นเองนะจะได้ไม่พลาดรีวิวของใช้แล้วชอบนิ่งแบบนี้เอาล่ะวันนี้นะคะนิ่งจะมาพูดถึงตัวนี้นั่นเองนะน้องเขาชื่อว่า Eucerin DHA Power OilSensitive Skin นั่นเองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาบน้ำผสมน้ำมันนั่นเองนะคะสำหรับผิวที่แห้งบอบบางแพ้ง่ายนั่นเองนะเขาพิสูจน์ทางคลินิกแล้วนะคะเขามีประสิทธิภาพบำรุงไม่ทำให้ผิวเสียนะคะแล้วไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนั่นเองนะผิวที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะแพ้นะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขามี pH balance system ด้วยนะคะเขายังช่วยปรับสมดุลให้ผิวนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในเซลล์ผิวเพื่อเสริมเกาะป้องกันให้ผิวนะคะผิวจึงจะไม่ไวต่อมลภาวะนั่นเองนะทุกคนตัวนี้นะคะหนิงสัมผัสมาแล้วนะทุกคนประมาณ1อาทิตย์นะตอนหนิงเปลี่ยนจากอันเดิมมาใช้อันนี้นะคะหนิงรู้สึกว่าผิวนี่ชุ่มชื้นมากๆเลยนะทุกคนต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้หนิงท้องได้ประมาณ3เดือนแล้วนั่นเองนะก็เลยรู้สึกว่าการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อาบน้ำเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยใครที่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์อยู่ตอนนี้นะคะหนิงแนะนำให้เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อาบน้ำแบบออยล์นะคะเพราะว่าหนิงไปศึกษามานะคะเวลาที่เราอาบน้ำแบบออยล์เนี่ยเขาจะทำให้ท้องเราไม่แตกตัวเราไม่แตกนั่นเองนะทุกคนอยากเป็นคุณแม่ที่สวยอยู่นั่นเองนะเวลาคลอดน้องออกมาแล้วเราก็อยากใส่บิกินี่ก็อยากโชว์แบบสรีระของเราอยู่นั่นเองนะหนิงก็พยายามที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์ที่แบบผลิตภัณฑ์อาบน้ำออยล์ทาตัวอะไรอย่างนี้นะคะเผื่อไม่ให้ท้องแตกคล้องลายใครที่ไม่ใช่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่ตอนนี้แต่ว่ากำลังผิวแห้งนะคะแตกเป็นขุยลอกนะคะก็รู้สึกว่าคันยิบๆนั่นเองนะหรือว่าใครที่อายุ30บวกหรือว่า40บวกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าผิวแห้งมากๆเลยนะคะผิวเนี่ยเริ่มไปก่อนอายุนั่นเองนะครีมอาบน้ำเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าไม่รีบเปลี่ยนตอนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าผิวอาจจะเป็นโรคตามมาก็ได้นะคะเป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะหรือว่าเป็นขุยเป็นอะไรที่แบบรักษาได้ยากนั่นเองนะดังนั้นนะคะมาเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อาบน้ำกันดีกว่าทุกคนตัวนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยไม่ว่าจะร้านขายยานะคะว่าสันนะคะหรือว่าท็อปนั่นเองนะหรือว่าใครไม่สะดวกเดินทางนะทุกแปดลิงก์ลาซาด้าไม่ให้นะคะทุกคนลองไปหาซื้อกันได้เลยนั่นเองนะเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะคะจะเป็นแบบออยล์เลยนะคะเวลาที่โดนผิวของเราหรือว่าโดนน้ำแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นน้ำนมนั่นเองนะทุกคนพอใช้แรกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับเขานะคะเพราะว่าหนิงไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำแบบออยล์เลยแรกๆก็ไม่รู้สึกว่าไม่สบายตัวหรือว่าเหมือนล้างไม่ค่อยสะอาดนั่นเองนะแต่พอเช็ดตัวให้แห้งแล้วนะคะทาครีมเข้าไปแล้วนะคะผิวชุ่มฉ่ำมากๆเลยทุกคนผิวชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะรู้สึกได้เลยนะคะว่าแบบผิวเนี่ยได้รับการบำรุงที่ดีนั่นเองนะเอาล่ะใครที่เจอปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะผิวแห้งผิวรู้สึกว่าคันผิวยุบๆหรือว่าแบบเจอแสงแดดหนักหรือว่าอยู่ในห้องแอร์หนักเกินไปหรือว่ารู้สึกว่าผิวเนี่ยไปก่อนอายุเนี่ยนิ่งแนะนำให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์อาบน้ำแบบออยล์ดีที่สุดนั่นเองนะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะนิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย